คุณแม่ชดชอยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ข่าวด่วนวันที่30กรกฎาคม2567 8:12 น.สิ้นคุณแม่ชดชอยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเปิดกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพวันที่30กรกฎาคม2567นางชดชอยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ96ปีหลังจากพักรักษาตัวมาระยะหนึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสกทม.โดยทรงพระกรุณาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานหรีดในเย็นวันที่30กรกฎาคมและจะมีการสวดพระอภิธรรมต่อไปประวัตินางชดช้อยสกุลเดิมจูตระกูลเกิดวันที่1ตุลาคม2471สมรสกับรออ.อำนวยทวีสินมีบุตรหนึ่งคนคือนายเศรษฐาต่อมารออ.อำนวยถึงแก่กรรมขณะที่นางชดช้อยอายุ38ปีนายเศรษฐาอายุเพียง3ขวบโดยนางชดช้อยได้เลี้ยงดูบุตรชายคนเดียวจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างสูงก่อนเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นางชดช้อยได้ล้มป่วยโดยมีบุตรชายคือนายเศรษฐาดูแลใกล้ชิดโดยตลอดกระทั่งวาระสุดท้ายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนใกล้ชิดว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอ่านข่าวขอแสดงความอาลัยคุณแม่ชดช้อยทวีสินมารดานายกเศรษฐาหมายกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางชดช้อยทวีสินมารดานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีณศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวันอาคารที่วันที่30กรกฎาคม2567เวลา 16:00-17:30 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานและประธานวางที่หน้าหีบศพเวลา 18:30 น.พิธีสวดพระอภิธรรมวันพุธที่วันที่31กรกฎาคมวันจันทร์ที่วันที่5สิงหาคม2567เวลา 18:30 น.พิธีสวดพระอภิธรรมสิ้นคุณแม่ชดช้อยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเปิดกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมฟิตหนักแน็ตจุตินัทอวดบอดี้สุดลีนเผยค่าใช้จ่ายการแข่งเพาะกายบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 16:25 น.ฟิตร่างหนักแน็ตจุตินัทอวดบอดี้สุดลีนพร้อมเปิดค่าใช้จ่ายการแข่งขันเพาะกายใช้เงินมากถึง6หลักแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเป้าหมายชัดเจนเดินหน้าฟิตร่างกายต่อเนื่องสำหรับแน็ตจุตินัทชัยเฉลิมพลหรือแน็ตเกษรินทร์เตรียมไปแข่งเพาะกายโมเดล IFBB International Federation of Bodybuilding and Fitness ซึ่งเป็นความฝันที่เธอตั้งเป้าไว้ทำให้สำเร็จล่าสุดเธอโพสต์รูปปวดหุ่นพร้อมแชร์ให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันสำหรับคนที่มีความฝันเดียวกับเธอได้อ่านเขียนไว้ว่าเพื่อใครอยากรู้ก็อ่านได้นะคะการแข่งขันกีฬาเพาะกายเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินส่วนตัวลงทุนอย่างเดียวและใช้มากถึง6หลักถ้าไม่มีการวางอนาคตเป้าหมายว่าแข่งจบกลับมาฉันจะมาสร้างอาชีพตัวเองด้วยการเป็นเทรนเนอร์
ก็คือการแข่งเอามันเพื่อความสะใจในการพิชิตชนะใจตัวเองว่าฉันทำได้แต่ถ้าวางแผนไว้ว่าฉันกลับมาจะสร้างอาชีพให้ตนเองด้วยการมาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชก็ดีมากๆค่ะเพราะสิ่งที่ลงทุนไปไม่ใช่แค่พลังและจิตวิญญาณแต่คือทุกอย่างต้องใช้เงินตัวเองชนะกลับมาก็ไม่มีเงินรางวัล นะคะมีแต่เหรียญและชื่อเสียงทุกอย่างที่พูดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหนึ่งเทรนเนอร์2โค้ช3เสื้อผ้ารองเท้า4ค่าอาหารวิตามินและอาหารคลีนคือราคาไม่เหมือนอาหารทั่วไป5ค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรม6ค่าน้ำดื่มเราต้องดื่มมากกว่าคนปกติทั่วไป7ค่ากายภาพและการนวดสปอร์ตมัสซาจ8ค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าทำผมทุกอย่างต้องจ่ายไปจนกว่าจะถึงการแข่งยกเว้นค่าโรงแรมค่าเดินทางเสื้อผ้ารองเท้าและค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าจ่ายครั้งเดียวถ้าใจไม่รักหรือไม่มีความอดทนมากพอที่จะเดินเส้นทางนี้เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าใช้เงินทุ่มเทแบบไม่ได้อะไรกลับมาถ้าไม่มีเป้าหมายในอาชีพนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นการดูแลตัวเองและการหันกลับมามองตัวเองว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังพอที่จะทุ่มเทเพื่อสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเป้าหมายที่ไปถึงอาจได้แค่ชื่อเสียงและรางวัลกลับมาเป็นของขวัญให้ตัวเองแค่นั้นเองเผลอๆอาจไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้ในการทุ่มเทและสิ่งที่จ่ายไปแต่คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากและคุณก็ทำมันได้ดีเลยทีเดียวจากนั้นแฟนคลับเธอเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นเลยค่ะขอให้การแข่งครั้งนี้ราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้เหรียญมานะคะหุ่นสวยขึ้นมากเลยค่ะว่าเดิมหุ่นดีมากแล้วตอนนี้คือสวยขึ้นอีกมาอีกเก่งจังค่ะคุณแนทพยายามมากๆๆจริงๆค่ะไม่ง่ายเลยที่มานัดขีดล่างออฟฟิเชียลแวคค่ะ โปรดกล้าวแต่งตั้งพลตรีหญิง5นายเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษเด่นออนไลน์วันที่29กรกฎาคม2567 22:19 นราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตรีหญิง5นายเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันที่29กรกฎาคม67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน5นายดังนี้1พลตรีหญิงคุณหญิงสุทัศตาภักบริรักษ์ภูมิน2พลตรีหญิงคุณหญิงนฤมลสัมผัส3พลตรีหญิงคุณหญิงอ่อนอนงปิยนาตวชิรภัทร4พลตรีหญิงคุณหญิงประภัทรสอนสิริวชิรภัทร5พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราสิริวชิรภัทรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน